สวัสดีค่ะการเรียนภาษาอังกฤษนะคะใครๆก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในโลกยุคปัจจุบันนะคะทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่ามีการขายคอร์สเรียนภาษาอังกฤษกันมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการเรียนในชั้นเรียนจริงหรือว่าในรูปแบบออนไลน์นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยราคาของแต่ละคอร์สเรียนก็ถือว่าสูงกันไม่ใช่น้อยเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนในชั้นเรียนนะคะซึ่งต้องเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาในการเดินทางไปยังโรงเรียนกวดวิชาต่างๆนะคะสำหรับวันนี้เราจะขอนำเสนออีกหนึ่งทางเลือกในการเรียนภาษาอังกฤษนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นทางเลือกที่เซฟทั้งเงินในกระเป๋าของคุณและเซฟทั้งเวลาด้วยค่ะ EOL System ขอนำเสนอคอร์สเรียนภาษาอังกฤษผ่านช่อง YouTube Live พร้อมแพ็กเกจใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่า EOL Intelligence Package ค่ะก่อนอื่นนะคะจะขออธิบายตัวแพ็กเกจนี้ก่อนที่จะพูดถึงตัวคอร์สเรียนนะคะค่ะสำหรับตัว EOL Intelligence Package นะคะตัวนี้ก็คือหนึ่งในแพ็กเกจของ EOL System นะคะซึ่งให้สิทธิ์ผู้เรียนเข้ามาใช้งานในระบบแล้วก็ได้เรียนภาษาอังกฤษในแบบฉบับ EOL System ค่ะโดยที่เรานะคะได้ปูเส้นทางการพัฒนาภาษาอังกฤษจนประสบความสำเร็จผ่าน5สเต็ปหลักแล้วก็มีเพิ่มเติมมาอีก1คอร์สซึ่งเป็นตัวที่เพิ่มมาให้สำหรับแพ็กเกจนี้โดยเฉพาะเลยนะคะในส่วนนี้เราอาจจะเรียกได้เป็นroadmap to succeed in learning English by EOL Intelligence Package ค่ะก่อนอื่นนะคะต้องบอกก่อนว่าทุกท่านที่สมัครแพ็กเกจนี้นะคะจะสามารถนำ username และ password เข้าล็อกอินเพื่อใช้งานในระบบต่างๆเพื่อใช้งานในฟังก์ชันต่างๆในระบบ EOL ได้นะคะสำหรับ5สเต็ปหลักที่ว่านี้นะคะก็คือสเต็ป1 test for finding weak points นะคะหรือเราจะเรียกว่าเป็นการทดสอบเพื่อค้นหาจุดอ่อนโดยที่ผู้เรียนนะคะสามารถคลิกที่ฟังก์ชัน Test and Evaluation เพื่อทำแบบทดสอบได้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเปรียบเสมือนการทำ Pre-test เพื่อวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในทักษะต่างๆนะคะ EOL System เนี่ยได้ครอบคลุมทั้ง6ทักษะด้วยกันนะคะนั่นก็คือทักษะด้านไวยากรณ์การฟังการพูดการเขียนไวยากรณ์grammar แล้วก็คำศัพท์นะคะแล้วก็ได้แบ่งการทดสอบออกเป็นการทดสอบแบบแยกทักษะ single skill แล้วก็การทดสอบแบบรวมทักษะหรือว่า multiple skill นะคะแล้วก็มีการแบ่งเลเวลออกเป็น5เลเวลด้วยกันนะคะซึ่งได้แก่ beginner lower intermediate intermediate upper intermediate แล้วก็ advanced นะคะซึ่งผู้เรียนเนี่ยสามารถทำแบบทดสอบโดยเริ่มจากระดับแรกซึ่งก็คือ beginner นะคะแล้วก็ไต่ระดับขึ้นมาโดยที่ต้องทำในระดับที่ต่ำกว่าให้ได้อย่างน้อย 50% นะคะจึงจะสามารถเข้าไปทำแบบทดสอบในระดับที่สูงขึ้นได้ค่ะทันทีที่ผู้เรียนนะคะทำแบบทดสอบแต่ละชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วระบบก็จะทำการวิเคราะห์และประเมินผลให้เลยนะคะซึ่งก็จะมาถึงสเต็ปที่2นะคะก็คือ Evaluation and Analysis Results หรือว่าการวิเคราะห์และประเมินผลแล้วก็สถิติการทดสอบนะคะระบบจะทำการประเมินสรุปข้อผิดพลาดหรือว่าจุดอ่อนทางด้านภาษาโดยแสดงข้อมูลผ่าน3หน้าต่างหลักๆนะคะนั่นก็คือ summary สรุปการประเมินผล check your answer การตรวจคำตอบแล้วก็ ranking ก็คือการดูลำดับที่นะคะเมื่อเทียบกับผู้ใช้งานท่านอื่นๆนะคะถัดมานะคะคือสเต็ปที่3 learning more on lessons หรือว่าเป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมจากคลังบทเรียนในระบบ EOL system นะคะเมื่อผู้เรียนทราบจุดอ่อนจากโปรแกรมวิเคราะห์และประเมินผลแล้วจากสเต็ป2แล้วนะคะในหน้าต่าง check your answer หรือตรวจคำตอบนะคะจะมีคำว่า go to lesson ในแต่ละข้อนะคะซึ่งเชื่อมโยงไปยังบทเรียนนั้นๆผู้เรียนก็สามารถคลิกเข้าไปอ่านบทเรียนเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นได้เลยค่ะหรือว่าจะเข้าไปที่ function lessons โดยตรงก็ได้แล้วก็เลือกบทเรียนที่ต้องการอ่านได้เช่นกันค่ะซึ่งตัวบทเรียนของเราก็จะครอบคลุมทั้ง6ทักษะเช่นเดียวกันนะคะต่อมาสเต็ปที่4ค่ะก็คือ Report and Progressive Movement ตรงนี้นะคะเป็นตัวที่รายงานความก้าวหน้าและความเคลื่อนไหวของผู้เรียนสำหรับสเต็ปนี้นะคะจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่ชื่อว่า Report นะคะซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่รายงานความก้าวหน้าและความเคลื่อนไหวของผู้เรียนว่าผู้เรียนเนี่ยเข้ามาใช้ระบบ EOL เข้ามาทำแบบทดสอบอะไรไปบ้างได้คะแนนเพิ่มขึ้นมากน้อยยังไงบ้างนะคะซึ่งผู้เรียนก็สามารถเข้ามาดูข้อมูลแล้วก็พัฒนาการของตัวเองได้ตั้งแต่เริ่มใช้งานจนถึงปัจจุบันเลยนะคะจะมีการโชว์ผลรายการแล้วก็ทักษะต่างๆที่ผู้เรียนได้ทำพร้อมผลการทดสอบที่ผู้เรียนเคยทำมาโดยรายละเอียดต่างๆนะคะจะอยู่ในรูปแบบของชาร์ต
ซึ่งผู้เรียนนะคะสามารถเข้ามาดูในฟังก์ชันรีพอร์ตได้เรื่อยๆเลยนะคะเพื่อใช้สำหรับปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตัวเองต่อๆไปค่ะแล้วก็มาถึงสเต็ปที่5นะคะนั่นก็คือ EOL Standard Test หรือว่าข้อสอบมาตรฐาน EST ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นตัวข้อสอบมาตรฐานของระบบ EOL ใช้วัดประเมินผลความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษของผู้เรียนหลังจากที่ได้เรียนแล้วก็ฝึกทำแบบทดสอบของระบบ EOL ไปได้สักระยะหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผู้เรียนสามารถนำเอาผลคะแนน EST ไปเทียบเคียงกับข้อสอบมาตรฐานต่างๆได้ด้วยนะคะเช่นพวกข้อสอบ IELTS TOEFL TOEIC CFR ค่ะแล้วก็ตัวข้อสอบ EST นี้นะคะระบบจะเปิดสิทธิ์ให้ผู้เรียนเข้ามาทำข้อสอบได้ก็ต่อเมื่อผู้เรียนนะคะผ่านการทดสอบในส่วน Test and Evaluation ในส่วน Single Skill ทุกทักษะในระดับ Intermediate ให้ได้มากกว่าหรือว่าเท่ากับ 50% ค่ะแล้วก็ผู้เรียนสามารถเข้ามาทำแบบทดสอบได้เดือนละครั้งนะคะต่อมานะคะจะเป็นการเพิ่มเติมอีก1คอร์สสำหรับ EOL Intelligence Password โดยเฉพาะเลยนะคะนั่นก็คือคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ผ่านช่อง YouTube Live ค่ะซึ่งผู้เรียนจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าไปทำการบ้านที่โค้ชผู้สอนให้ในแต่ละครั้งที่สอนนะคะผ่านฟังก์ชัน EOL Contest นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเราก็มี activity อีกอันนึงก็คือ video lesson ซึ่งเป็นบทเรียนในรูปแบบไฟล์วิดีโอนะคะผู้เรียนก็สามารถเข้าไปชมได้แล้วก็ยังมี interactive activities ในรูปแบบของ flash games ด้วยนะคะซึ่งผู้เรียนก็สามารถเข้าไปลองเล่นกันได้ด้วยค่ะค่ะสำหรับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ผ่านช่อง YouTube Live นะคะก็คือว่าอันนี้เนี่ยเป็นรายการที่โค้ชผู้สอนนะคะทำการสอนสดผ่านช่อง YouTube นะคะก็เป็นรายการที่เหมาะสำหรับใครก็ตามนะคะที่อยากจะเก่งภาษาอังกฤษโดยโค้ชผู้สอนนะคะจะทำการสอนโดยแนวทางปูพื้นฐานฟื้นฟูแล้วก็ปรับปรุงภาษาให้ผู้เรียนเช่นเดียวกับหมอรักษาไข้ภาษาอังกฤษผู้เรียนนะคะหรือว่าเราจะเรียกว่าเป็น English Clinic ให้กับผู้เรียนทุกๆท่านก็ได้ค่ะแล้วก็รายการนี้นะคะเป็นรายการสอนสดซึ่งแน่นอนว่าจะแตกต่างจากการสอนผ่านวิดีโอเฉยๆนะคะในแง่ที่ว่าผู้เรียนเนี่ยจะสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับโค้ชผู้สอนได้นะตอนนั้นเลยนะคะนั่นก็หมายถึงว่าหากผู้เรียนนะคะมีคำถามไม่เข้าใจในเนื้อหาส่วนไหนที่โค้ชผู้สอนสอนนะคะก็สามารถสอบถามส่งคำถามผ่านช่องทางต่างๆมาได้เลยนะคะแล้วก็โค้ชผู้สอนเนี่ยก็จะทำการตอบคำถามให้นะตอนนั้นเลยซึ่งสิ่งพวกนี้นะคะก็เป็นเหมือนเป็นตัวกระตุ้นแล้วก็ทำให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความกระตือรือร้นอยากที่จะเรียนมากขึ้นนะคะรายการคอร์สนี้นะคะเราจะใช้เวลาในการสอนประมาณ2ชั่วโมงนะคะจะมีทั้งในช่วงเปิดเทอมและช่วงปิดเทอมค่ะแล้วก็ช่วงเวลาวันและเวลาในการสอนนะคะก็จะหมุนเวียนกันไปในแต่ละคอร์สนะคะส่วนช่วงรายการเนี่ยจะแบ่งออกเป็นประมาณ 6-8 ช่วงด้วยกันแล้วแต่เนื้อหาบทเรียนของแต่ละวันค่ะโดยที่หลักๆนะคะช่วงรายการก็จะประกอบไปด้วย One Day One Sentence นะคะซึ่งก็คือช่วงเรียนภาษาอังกฤษวันละประโยคกับมิสเตอร์ลูคัสที่เป็น Native Speaker นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงสั้นๆนะคะใช้เวลาประมาณ5นาทีนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมตัวอย่าง One Day One Sentence กันสักนิดนะคะ Hello everyone, my name is Lucas. Today I will give you one sentence you can use every day as slang. A piece of cake doesn't mean what it sounds like. If someone says a piece of cake, it doesn't mean you will find cake. It means something was easy. For example, you just finished your exam,and your friend asked if it was easy or hard. If the test was easy, you could say, it was a piece of cake. Let's see an example. How was your math test today? It was a piece of cake. ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นการสอนในบทเรียนที่ได้กำหนดไว้ของแต่ละวันนะคะโดยโค้ชพี่ส้มนะคะซึ่งพี่ส้มก็จะสอนผ่านโดยพรีเซนต์ผ่าน PowerPoint slide นะคะยกตัวอย่างเช่นสอนในเรื่อง adverb หรือว่าคำกริยาวิเศษนะคะก็จะมีการสอนอย่างละเอียดผ่าน PowerPoint นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการสอนเรื่อง adverb จากพี่ส้มกันเลยค่ะต่อมาเราจะมาดูกันในเรื่องการเรียงลำดับ adverb บ้างที่บอกไปเกริ่นไปตอนแรกแล้วว่า adverb ในบางประโยคเนี่ยอาจจะมีมากกว่า1ชนิดด้วยกันนะคะแล้วเราจะมีวิธีการเรียงยังไงบ้างถ้าเราเจอ adverb เป็นหลายตัวในประโยคนะคะก็คือเราเรียงได้ตามนี้เลยเราเรียง adverb of manner ก่อนตามด้วย adverb of place แล้วก็ adverb of frequency แล้วก็ adverb of time นะคะจำง่ายๆคือ MPFT แบบนี้นะคะเดี๋ยว
จะมาลองดูกันในประโยคดีกว่านะคะตัวอย่างเขาบอกว่า Jessica takes a shower slowly at home once a day in the morning ตรงนี้นะคะที่เป็นสีๆเนี่ยคือ adverb หมดเลยนะคะแต่ทำหน้าที่แตกต่างกันอย่างที่บอกว่าเราเอา adverb of manner ขึ้นก่อนบรรยายลักษณะท่าทางอาการนะคะคำนั้นก็คือ slowly นั่นเองตรงนี้แปลก่อนก็ได้เขาบอกว่า Jessica เนี่ยอาบน้ำอย่างช้าๆที่บ้าน1ครั้งในตอนเช้านะคะคือเขาเป็นคนที่อาบน้ำแค่ครั้งเดียวเท่านั้นตอนกลางคืนไม่อาบเอาไม่ใช่ก็คืออันนี้ระวัง slowly ไว้ด้านหน้านะคะเพราะว่าบ่งบอกอาการท่าทางว่าอาบน้ำยังไงก็อาบน้ำช้าๆที่ไหน adverb of flip ตามมาเลย at home ที่บ้านกี่ครั้งความถี่ก็คือ1ครั้งวันละ1ครั้งนะคะแล้วก็ adverb of time ของเราคือ in the morning ก็คือตอนค่ะแล้วก็การสอนของเรานะคะแน่นอนว่าจะครอบคลุมครบทุกทักษะหลักๆที่เป็นประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะไวยากรณ์แกรมมาหรือว่าการเขียนการฟังการพูดแล้วก็คำศัพท์นะคะแล้วก็เราจะมีให้ผู้ชมได้ดูวิดีโอบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทเรียนนั้นๆของแต่ละวันด้วยนะคะซึ่งเราเนี่ยเอามาจากฟังก์ชันวิดีโอเลสซั่นนะคะในระบบ EOL นะคะแล้วก็เดี๋ยวสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะให้ผู้ชมรับชมวิดีโอเลสซั่นกันสักเล็กน้อยนะคะว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะซึ่งประโยคที่เราใช้พูดเกี่ยวกับอาหารที่เราคุ้นเคยกันสุดๆก็ได้แก่ What kind of food do you like คุณชอบอาหารแบบไหนครับแล้วเวลาที่เราอยากรู้ว่าเขาอยากทานอะไรเราก็สามารถถามเขาไปได้ว่า What would you like to have คุณต้องการทานอะไรนะครับซึ่งคำตอบที่เรามักจะตอบกันนะครับก็คืออะไรก็ได้หรือภาษาอังกฤษก็คือ anything ก็คือว่าอะไรก็ได้นี่นะครับซึ่งผมก็ตอบอยู่เป็นประจำทุกมื้อเที่ยงนะครับครับผมแต่คำตอบแบบนี้มันก็ดูซีคิดไปนิดนึงดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอาหารการกินหรือฟู้ดกันหน่อยนะครับครับผม What kind of food do you like เริ่มจากวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับประเภทอาหารนิดนึงนะครับมันก็มีหลายแบบวันนี้คุณมิสดีช่วยลิสต์อาหารให้ผมเป็นภาษาไทยได้ไหมครับได้ครับผมครับผมก็อย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวเนื้อย่างโอ้โหน่ากินจังเลยข้าวแกงครับผมซุปพิซซ่าและอีกมากมายนะครับผมนึกไม่ออกแต่ว่าตอนนี้ที่แน่ๆผมอยากกินไอ้ที่ผมพูดมาทั้งหมดเลยโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์นะครับเป็นภาษาอังกฤษว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างนะครับผมครับผมเราจะเริ่มจากนะครับ noodles นะครับอันนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวนะครับช่วงสิ้นเดือนเราไม่กินก๋วยเตี๋ยวเรากินมาม่ากันอันนั้นเราเรียกว่า instant noodles นะครับค่ะรายการของเรานะคะจะมีทั้งช่วงที่สอนเข้มข้นแล้วก็ช่วงเบรกนะคะซึ่งช่วงเบรกเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราให้ผู้เรียนนะคะได้ผ่อนคลายสมองด้วยการที่เราสอดแทรกอะไรเล็กๆน้อยๆที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นการสอนคำคมภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าจะเป็นการให้ผู้ชมออกเสียงตามมิสเตอร์ลูคัสนะคะหรือว่าจะเป็นการสอนคำศัพท์ที่มักใช้สับสนนะคะ confusing words เป็นต้นค่ะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะให้รับชมช่วงเบรกนะคะซึ่งเป็นการสอนเกี่ยวกับคำคมภาษาอังกฤษพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะก็อย่างที่เคยเน้นหลายรอบแล้วเนาะถ้าน้องๆอยากจะเข้าไปฟังในส่วนที่มิสเตอร์ลูคัสพูดก็จะอยู่ในเลสเซ่นที่เป็น listening comprehension นะคะแล้วก็วันนี้เราเรียนกันมาเป็น Fun English Day 5นะคะก็กดเข้าไปเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นโค้ดเดี๋ยวลองมาฟังสำเนียงของมิสเตอร์ลูคัสแล้วก็ออกเสียงตามกันด้วยนะคะ What we do for ourselves dies with us. What we do for the others and the world remains and is immortal. โอเคเดี๋ยวน้องลองฟังกันอีกสักครั้งนะคะก่อนที่เราจะมาดูคำแปลกันเนาะ What we do for ourselves dies with us. What we do for the others and the world remains and is immortal.โอเคค่ะคำคมตรงนี้นะคะแปลได้ว่าสิ่งใดที่เราทำเพื่อตัวเองนะคะสิ่งนั้นเนี่ยก็จะตายไปพร้อมกับตัวของเราแต่ว่าสิ่งใดที่เราทำเพื่อคนอื่นหรือว่าทำเพื่อโลกใบนี้นะคะสิ่งนั้นเนี่ยจะคงอยู่ตลอดนอกจากนี้นะคะก็ยังมีช่วง revise your English ด้วยนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นช่วงตะลุยโจทย์นะคะซึ่ง
ช่วงนี้นะคะเราก็จะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีในการสอนนะคะซึ่งโค้ชนะคะก็จะสอนพร้อมกับบอกเทคนิคในการทำข้อสอบต่างๆอย่างเช่นเทคนิคการตัด choice การตัดตัวเลือกนะคะหรือว่าจะเป็นการวิเคราะห์โครงสร้างประโยคการวิเคราะห์หน้าที่ของคำในประโยคอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยเหมือนจะช่วยเป็นตัวช่วยเพิ่มพูนทักษะแล้วก็ทำให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับตัวข้อสอบมากขึ้นนะคะช่วง Revise Your English นะคะจะหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะข้อแรกตรงนี้ direction นะคะเขาให้ rearrange the words below into a correct sentence ก็คืออะไรเขาให้เรียงคำต่างๆพวกนี้นะคะให้เป็นประโยคที่ถูกต้องวิธีการเรียงนะคะเคยบอกไปแล้วว่าเราจะหาอะไรเป็นอันดับแรกการขึ้นต้นประโยคของทุกประโยคเราจะต้องหาประธานขึ้นมาก่อนตรงนี้นะคะประธานที่เรามีก็คือชื่อคนชื่อว่าเอมม่านะคะแล้วก็ถัดมาเราจะมาดู verb กันนะคะเราดู choice เลยก็ได้เราไม่ต้องดูในนี้เนาะมันจะเยอะไปหมดเราดู choice ว่ามีเอมม่ามี is very เหมือนกันหมดเลยแล้วก็แต่อันนี้ต่อมาไม่เหมือนกันแล้ว talent คือแปลว่ามีพรสวรรค์นะคะเป็น adjective เนาะ Emma is very talented เรียงอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ถัดมาจะเป็นคำเชื่อม because เป็นคำสันธานนั่นเองที่เราเพิ่งเรียนไปเนาะอยู่ในกลุ่มตรงนี้นะคะ because อยู่ในกลุ่มอะไรบ้างน้องใครจำได้บ้างคะจะอยู่ในกลุ่มสุดท้ายก็คือ subordinating conjunction นั่นเองที่ไว้เชื่อมประโยคหน้ากับประโยคหลังใช่ไหมก็ตรงนี้นะ because เสร็จแล้วก็ต้องหาประธานตัวถัดมาเพราะว่าเป็นอีกประโยคนึงใช่ไหมคะจบประโยคแรกแล้วก็ต้องหาอีกประโยคนึงก็เป็นประธาน she sing many French can song อันนี้ผิดเนาะเพราะว่าเรามี can ด้วยนะคะ can ตรงนี้เป็น modal verb นะคะเป็น verb ช่วยจะเอาวางไว้ด้านหน้า verb แท้ก็ต้องเป็นข้อนี้นะคะ Emma is very talented because she can sing many French songs ก็คือ Emma เนี่ยเขามีพรสวรรค์มากเลยเพราะว่าเธอเนี่ยสามารถร้องเพลงฝรั่งเศสได้หลายเพลงเลยนะคะ Many ก็ขยาย French song อีกทีเนาะแปลว่าหลายเพลงโอเคพอแน่ใจแล้วเนาะเวลาน้องทำเองนะคะก็ตอบแน่ใจอย่าลืมกด recordค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะทุกครั้งที่สอนเนี่ยโค้ชผู้สอนก็จะให้การบ้านกับผู้เรียนด้วยนะคะโดยที่การบ้านเนี่ยจะอยู่ในฟังก์ชัน EOL Contest นะคะมีประมาณ10ข้อแล้วก็ครั้งถัดไปที่สอนเนี่ยโค้ชก็จะทำการเฉลยการบ้านให้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังจะมีการให้ทำ Pre-test และ Post-test แจกให้ผู้เรียนได้ทำก่อนวันเริ่มคอร์สแล้วก็หลังจบคอร์สด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็เหมือนเป็นการวัดผลสมฤทธิ์และประเมินความสามารถทางด้านภาษาของผู้เรียนค่ะหลักๆแล้วนะคะคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่มาพร้อมกับ EOL Intelligence Package ก็มีประมาณนี้นะคะถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะสนใจฟังแล้วสนใจอยากเรียนคอร์สนี้รู้สึกว่าแบบคอร์สนี้เนี่ยใช่เลยสำหรับเราอะไรแบบนี้ก็สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนะคะค่ะสำหรับวิธีการสมัครคอร์สเรียนนะคะเราจะสมัครกันได้ยังไงใช่ไหมคะก่อนอื่นนะคะจะให้ทุกท่านเข้าไปที่หน้า inktest.net นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาเราจะเห็นแบนเนอร์ต่างๆนะคะก็ให้คลิกที่เป็นแบนเนอร์เกี่ยวกับคอร์สเรียนนะคะค่ะอันนี้นะคะก็คลิกเข้าไปได้เลยในหน้านี้นะคะก็จะเป็นตัวที่บอกรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับคอร์สเรียนนะคะว่ามีเรียนช่วงเวลาไหนบ้างช่วงเปิดเทอมหรือปิดเทอมแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะคะโปรโมชั่นอะไรแบบนี้นะคะถ้าผู้ชมท่านไหนอ่านรายละเอียดแล้วเลือกโปรโมชั่นได้แล้วใช่ไหมคะก็เราจะมี QR code อยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะเราก็สามารถสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยเพื่อทำการชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะคะพอชำระเงินเสร็จแล้วเนี่ยผู้ชมก็สามารถส่งสลิปมาได้นะคะผ่านช่องทางต่างๆนะคะอย่างเช่นทาง LINE หรือว่าจะส่งมาใน Facebook หรือว่าอีเมลก็ได้นะคะค่ะพอเสร็จเรียบร้อยชำระเงินเสร็จร้อยแล้วนะคะแอดมินของทางบริษัทเราก็จะส่ง username กับ password ไปให้นะคะแล้วก็ผู้ชมก็สามารถใช้ username กับ password นั้นล็อกอินเพื่อใช้งานในระบบ EOL system ได้เลยค่ะก็ง่ายๆเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะขอบคุณมากค่ะ